She goes her own way, like they don't give a damn, girl. And my God, she owns it. So many heartbreaks. สวัสดีค่ะดิฉันแพรค่ะคลิปนี้นะคะแพรก็จะมาทำฟล็อกวันนี้แพรจะออกไปข้างนอกนะแล้วแพรก็เลยกะว่าลุคเนี้ยมันจะสวยแน่นอนคนดูอาจจะอยากได้ how to ลุคนี้แน่นอน ก็เลยจะมาถ่าย get ready with me ด้วยนะคะแต่วันนี้ก่อนแต่งหน้าเดี๋ยวจะ special นิดนึงเดี๋ยวอันเนี้ยจะลอกสิวเซียนก่อนนะคะเพราะว่าไม่ได้ลอกสิวเซียนนานแล้วแล้วก็บริเวณจมูกแพรคือสิวเซียนขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยนะคะมันทำให้จมูกแพรดูไม่เนียนก็เดี๋ยวจะลอกสิวเซียนก่อนนี่ใช้ตัวนี้ Nakid Lively Nose Premium ค่ะอันนี้นะคะที่เขาออกมาก็คือจะเป็นสูตรใหม่ดีกว่าเดิมแล้วก็อ่อนโยนต่อผิวมากกว่าเดิมไม่มีพาราเบนมาเดี๋ยวเราจะมาลอกสิวเซียนกันนะคะติ๊งติ๊งงัดยันรากกระชากยันโคนกลัวแล้วนี่เขาจะเป็นสีเขียวๆแบบนี้แล้วก็วิธีการใช้นะคะเขาบอกว่าให้ใช้หลังล้างหน้าถ้าเกิดว่าตอนล้างหน้าเนี่ยใช้น้ำอุ่นมาประคบที่หน้าก่อนอ่ะก็จะเป็นการช่วยเปิดรูขุมขนได้ดีมากขึ้นนะคะเสร็จแล้วก็เอามาทาตามบริเวณที่เราต้องการลอกสิวเซียนนะคะแล้วก็ตัวนี้คือสามารถลอกได้ทั้งหน้าเลยนะคะแก้มคางขมับหน้าผากจมูกได้หมดเลยถ้าเกิดสมมติว่าใช้ตอนก่อนแต่งหน้าเนี่ยเขาบอกว่ามันก็จะเป็นเหมือนแบบทำให้เครื่องสำอางติดทนมากขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดใช้ตอนแบบตอนเย็นล้างหน้าเสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบกำลังจะเข้านอนอ่ะก็เหมือนเป็นการช่วยดีท็อกซ์สิ่งสกปรกต่างๆให้ออกไปจากรูขุมขนและก็หน้าของเรานะคะโดยสารสกัดหลักของเขาเนี่ยก็จะเป็นชาเขียวนะคะก็จะช่วยบำรุงผิวลดการอักเสบแล้วก็ช่วยลดการเกิดริ้วรอยได้ด้วยมาเดี๋ยวเรามาทากันตรงซองเขาก็เขียนไว้มันจะมีกระดาษแบบนี้มาให้ในซองด้วยนะคะเขาก็ให้เอากระดาษมาแปะทับบริเวณที่เราทาครีมไปเสร็จแล้วนะคะเขาก็ให้ทิ้งไว้ 10-15 นาทีแล้วก็ค่อยดึงกระดาษออกมาค่ะอันนี้ก็คือครบ10นาทีแล้วนะคะเวลาลอกเนี่ยเขาแนะนำว่าให้ลอกย้อนรูขุมขนนะคะเพราะว่ามันจะได้ประสิทธิภาพดีมากขึ้นโอ้โหอันนี้เด็ดดูดิคือมีหัวสิวอุดตันหลุดติดออกมาด้วยอ่ะออกมายันขนเส้นเล็กๆอ่ะแบบกระชากวิญญาณสิวเซียนจริงเหมือนข้างซองบอกเลยไปซื้อมาลองใช้เอามาลอกกันได้เลยนะคะแบบซองนี้เลยนี่ราคา79บาทสามารถซื้อได้ที่ 7-Eleven บูธวัตสันแล้วก็ If and Boy นะคะไปลองซื้อมาลอกกันได้เลยสะใจมากมาค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวแพรก็จะบำรุงผิวต่อไปนะคะเดี๋ยวจะเอา Moisturizer มาลงต่อไปนะคะเดี๋ยวจะใช้กันแดด La Roche ต่อไปค่ะเดี๋ยวแพรจะลงคุชชั่นนะคะวันนี้แพรเลือกใช้คุชชั่นของโรมแมนนะคะคืออันเนี้ยจะบอกว่าอาจจะไม่ได้ทำคลิปรีวิวแยกนะรอดูรีวิวคลิปนี้ก็ได้คือมันเป็นคุชชั่นแบบเนื้อกึ่งแมตต์นะคะที่คุมมันได้ดีมากๆจริงๆอ่ะคือมีน้องที่ดูคลิปแพรเนี่ยแหละดูช่องแพรแล้วก็แบบน้อง DM มาหาใน Instagram นะคะว่าอยากให้ไปลองรีวิวคุชชั่นตัวนี้แพรก็เลยซื้อมาแล้วก็ตอนนั้นได้ถ่ายคลิปรีวิวไปแล้วแต่ว่าคลิปมันแบบ
ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยไม่ลงดีกว่าเดี๋ยวจะเอามารีวิวในคลิปนี้ให้ดูกันละกันนะคะอ่ะนี่นะคะในตลับเขาก็จะมีกระจกอย่างนี้แล้วก็มีพัฟมาให้แล้วก็รุ่นเนี้ยคนที่หน้ามันอะต้องรักแน่นอนแต่ว่าปกปิดได้แบบระดับปานกลางนิดนึงคือแพรชอบนะตรงที่มันแมตแต่ว่ามันแมตแบบไม่แห้งอะตอนนี้นะคะเขามีหลายสีให้เลือกนะแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าไม่ได้ไปสั่งร้านพลีอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้โรแมนเขามีออฟฟิเชียลแล้วแล้วก็มีโทนสีให้เลือกแล้วก็แพรชอบตรงที่แบบแบรนด์เก่าอะเขาค่อนข้างให้ความสำคัญเกี่ยวกับการเลือกสีคุชชั่นสีรองพื้นอะไรต่างๆเงี้ยเขาจะมีจัดโหมดแยกมาให้แล้วว่าผิวสกินโทนแบบโทนไหนผิวโทนชมพูหรือว่าผิวโทนเหลืองควรจะใช้อะไรเลือกใช้เบอร์ไหนนะคะเขามีแบบแยกมาให้ด้วยเลยในตลับนะเขาจะไม่เหมือนของจองแซมมูนตรงที่เขาไม่ได้มีอะไรมาให้เกลี่ยให้เบลนด์อ่ะเดี๋ยวขอปกป้องน้องสิวนิดนึงนะคะแล้วก็มาแปะๆๆตกๆเนี่ยทุกคนดูตรงจมูกดิคือเบอร์รูขุมขนแบบเวอร์อ่ะเวอร์วังอันเนี้ยคือแบบว่าไม่ต้องแตะเยอะเลยนะคะทุกคนเพราะว่าเนื้อคุชชั่นค่อนข้างที่จะแบบมีคนโทรมาแล้วมาละที่แกร็บมาส่งข้าวค่ะคุชชั่นตัวเนี้ยดีมากเลยมันทำให้การแต่งหน้าของเราไม่ต้องอะไรเยอะเนี่ยทุกคนมันไม่ต้องใช้ฝีมือหรือไม่ต้องใช้เทคนิคพิเศษในการลงเลยนะต่อไปลงคอนซีลเลอร์ค่ะต่อไปแพ็กก็จะทาแป้งที่หน้านะคะเราก็เวลาทาแป้งคือแพ็กก็จะแบบกดๆๆๆอ่ะไม่ได้แบบปัดๆวนๆนะคะเพราะว่ามันจะทำให้ที่กลบสิวไปเมื่อสักครู่มันก็จะแบบหายไปอ่ะมันไม่ได้อ่ะสำหรับหน้าคนที่ต้องการปกปิดอย่างแพรต่อไปเราจะมาเขียนคิ้วกันด้วยพาเลตเขียนคิ้วเดิมๆแล้วก็ใช้สีนี้กับนี้ผสมกันพงคิ้วก็คือตามรูปคิ้วเหมือนเดิมมาสคาร่าคิ้วจ้าแล้วก็ต่อไปนะคะเดี๋ยวจะคอนทัวร์กรอบหน้าแล้วก็เชดดิ้งจมูกก็ใช้สองสีนี้เหมือนเดิมอันนี้ก็คือแบบทำอย่างเงี้ยทุกคนปรับแปะแปะแปะแทบแทบนะคะไม่ถูกนะเพราะว่าเนี่ยมันโดนตรงที่เรากลบสิวไปเมื่อกี้พอดีเลยไม่งั้นเนาะมันจะหายไปอ่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวจะใช้ Maresca Palette นี้สีนี้นะคะเอามาทาทั่วเปลือกตาและขอบตาล่างด้วยค่ะโอ้แล้ววันนี้คือแพรไม่ได้ใส่คอนแทคเลนส์อีกแล้วนะแล้วก็มองไม่ค่อยเห็นด้วยกระจกอะในกล้องมันจะเป็นยังไง ข้างล่างก็คือแพรจะปัดอย่างนี้เลยนะนี่ไปเลยต่อไปนะคะใช้สีน้ำตาลอันนี้เอามาทาขัดเบ้าจะทาบริเวณนี้
แล้วก็ให้มันขึ้นมาอย่างนี้นิดนึงตรงหางตาก็คือจะทาให้มันเฉียงๆขึ้นเราก็เติมบริเวณนี้ด้วยนี่เสร็จแล้วก็เบลนด์จ้าต่อไปนะคะเดี๋ยวจะเปลี่ยนมาเป็นพาเลตของ Too Faced อันนี้ใช้สีชมพูนี่นะคะเอามาทาตรงบริเวณนี้หัวตาแล้วก็กลางเปลือกตาแล้วก็ขอบตาล่างด้วยนะต่อไปนะคะเดี๋ยวจะใช้สีนี้ทาหัวตาเพื่อเติมความแบบสว่างสดใสให้กับดวงตาแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะต่อไปนะคะเดี๋ยวแพทจะเติม Dolly Eye ใช้สี2สีนี้อีกเช่นกันแล้วก็มาขีดๆเติมๆอย่างนี้ได้เลยต่อไปใช้สีดำของ Palette Too Faced เอามาเขียนเป็นกึ่งๆ Eyeliner นะแพทย์จะเขียนอย่างเงี้ยทุกคนดูเส้นตรงเนี้ยทุกคนเส้นของตาล่างใช่ปะแล้วแพทย์ก็จะลากต่อจากเส้นตาล่างให้มันเฉียงขึ้นไปนี้นี่นะคะแล้วก็ลากให้มันเชื่อมกันอย่างเงี้ยก็ตรงไหนที่ถ้ามันเลอะๆก็ใช้คอตตอนบัดอะมาเช็ดได้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะเก็บรายละเอียดกันอีกทีนึงต่อไปนะคะเดี๋ยวแพจะใช้สีนี้เอามาเบลนด์บริเวณหางตาอย่างนี้นะคะทุกคนเพราะว่าเติมความเข้มของบริเวณหางตาแล้วก็เวลาเติมเนี่ยก็คืออย่าให้มันต่ำกว่าเส้นที่เราขีดสีดำไว้เมื่อกี้นะคะก็ตรงนี้ด้วยนะคะก็คือเอามาเบลนด์ให้มันแบบสีดำมันดูฟุ้งกว่าเดิมอะและต่อไปนะคะใช้อายไลเนอร์สีดำเอามาเขียนก็ง่ายๆเลยนะก็คือแค่กรีดทับบริเวณสีดำที่เราเขียนไปกันนะต่อไปดัดขนตาแล้วก็เดี๋ยวพาจะใช้ที่ดัดขนตาไฟฟ้านะคะเอามาดัดอีกหนึ่งรอบต่อไปเดี๋ยวจะติดขนตานะคะต่อไปเดี๋ยวขอใช้อายไลเนอร์มาเก็บรายละเอียดนิดนึงนะเพราะว่าเนี่ยเห็นป่ะพอเวลาติดขนตาแล้วอ่ะเหมือนแบบอายไลเนอร์มันก็ดูน้อยไปเลยอ่ะคือขนตาแย่งซีนหมดเลยก็เลยจะขีดเพิ่มนะคะลากให้ยาวนะแล้วก็ใช้แมเบลีนอันนี้นะคะเอามาปัดขนตาจริงเพราะว่าเมื่อกี้ไม่ได้ปัดเลยปัดแค่ข้างล่างนะไม่ต้องปัดทั้งหมดปัดเหมือนแบบให้สีขนตาจริงอ่ะมันสีเหมือนขนตาปลอมเพราะว่าขนตาจริงมันแบบสีบางเกินต่อไปเรามาปัดแก้มกันนะคะแพทย์จะใช้พาเลตของ NARS อันนี้แล้วก็ใช้สีนี้นะคะเป็นสีแบบแดงแบบตุ่นๆมาปัดแก้มเพราะว่าวันนี้คือฉันชุดชมพูแบบเซ็กซี่นะคะก็ปัดบริเวณนี้นะวันนี้ก็คือไม่ได้ปัดแบบออกแนวแบลนะจะปัดแบบว่าเฉียงๆต่อไปใช้ไฮไลท์นะคะของทาร์ตอันเดิมนี่ก็ว่าจะซื้อใหม่ละนี่ก็ไฮไลท์ตามจุดเดิมๆที่แพ้ชอบไฮไลท์นะคะคือแพ้รู้สึกว่าของทาร์ตแพ้ชอบเพราะว่ามันพุ่งอะต่อไปนะคะงานปากในวันนี้แพ้ก็จะทา For You Too นะคะเบอร์27และเบอร์22เอา27ลงก่อนอ
แล้วก็ใช้เบอร์22นะคะทาข้างในให้ปากมันดูแบบแดงๆต้องเติมขี้แมลงวันด้วยและนี่นะคะก็คือ finish look ของแพรในลุคนี้โอเคค่ะก็เดี๋ยวเราก็ออกไปข้างนอกกันนะคะ She goes a long way Like I don't give a damn girl And my god she owns it So many heartbreaks Goes back to 2014 And I think that she knows it And if you've seen her I know that you would believe it Cause I know that you'd want her too